ได้หรือไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้อะไรขวางคุณความคิดไม่ใช่เทคโนโลยีความคิดต่างหากที่ขวางคุณไม่คิดแบบนั้นคุณต้องเอามันทิ้งให้ได้โอเคไหมแล้วไอ้ความคิดเมื่อกี้มันเกิดยังไงได้บ้างมันเกิดจากตรงนี้ครับมันเกิดจากการที่เราจะต้องรู้ธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ว่าเป็นยังไงให้ดีที่สุดถึงจะดึงออกมาได้นะครับและที่ดีที่สุดก็คือคุณจะต้องกำหนดปัญหาให้ชัดเจนได้ซีฟจ็อบรู้ว่าโทรศัพท์ตอนสมัยโน้นมีปัญหาอะไรแล้วคนต้องการอะไรเขา define มันชัดเจนแล้วมนุษย์ต้องการ better communication device โอเคไหม Facebook รู้ปัญหาว่ามนุษย์ต้องการ social communication ที่ดีกว่านี้เน้นคำว่า social นะไม่ได้ personal communication นะครับ social communication ที่ดีกว่านี้เช่นเดียวกันถ้าคุณเห็นตรงนี้เมื่อไหร่ถ้าคุณเห็นเมื่อไหร่แล้วตรงนั้นยังไม่ได้ถูกตอบสนองในโลกโอ้โหคุณรวยอย่างมหาศาลนะครับเนี่ยตรงนี้แหละนี่คืออันแรกเลยที่คุณจะต้องรู้แล้วตรงนี้ไม่ได้บอกเลยว่าเราจะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆถึงจะรู้ไม่แต่เป็นคนที่ให้เราสังเกตมากๆเข้าใจมากๆนะครับแล้วเริ่มสะสมสิ่งตรงนี้ให้ได้ทำให้คุณเนี่ยจะรู้ตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญต้อง define problem ให้ถูกนะครับอันที่สองเนี่ยหลังจากที่ define problem เสร็จแล้วเนี่ยเขายังไม่จะแก้ปัญหานะครับเขาพยายามจะหาก่อนว่าในรอบๆมีปัญหาอะไรใกล้เคียงไหมคือหาข้อมูลรอบๆนะครับแล้วถึงจะค่อยไปนั่งคิด conceptual design นะครับสร้างระบบดีไซน์ว่าไอ้รูปร่างหน้าตาเราคิดเป็นยังไงเสร็จแล้วค่อยทำมันออกมาโอเคไหมก็ไปเสพแล้วทำออกมาอันนี้ก็4ขั้นตอนที่ผมจะเน้นในการในการสอนคุณในครั้งนี้นะครับนะอันนี้แหละมัน4อันแค่นี้เองนะครับที่เราจะเน้นในคลาสแล้วดูเหมือนว่าพวกเราเอ๊ะผมจะเริ่มยังไงครับทุกคนก็เริ่มรู้สึกง่วงนอนแล้วตอนนี้ถูกไหมรู้สึกซึมๆแล้วแล้วผมแบบนั่งอยู่อันเดียวนี่ค่อนข้างจะอันนี้ผมมีคนเดียวที่ยืนนะครับนะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูกันว่าอะไรทำยังไงมันมีกระบวนการหลายๆอันที่ช่วยเราคิดอะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซึ่งเราจะมาทำเวิร์กช็อปกันด้วยนะทำไมไอ้การ define ปัญหาถึงสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตลอดนะพอคุณรู้ปัญหานะว่าคืออะไรเนี่ยรู้แล้วนะครับถ้าย้อนหลังไปถามคุณเลยก็ได้ว่าปัญหาของคุณตอนนี้คืออะไรก็ต้อง define problem ก่อนใช่ไหมถามทีละคนดีกว่าจะได้ไม่ง่วงนะถามทีละกลุ่มดีกว่าขอกลุ่มรับเบอร์หน่อยกลุ่มรับเบอร์อยู่ไหนยืนขึ้นหน่อยกลุ่มรับเบอร์ยืนไหนบอกปัญหาของในชีวิตประจำวันคุณนิดหน่อยสิว่าเป็นยังไงเพิ่งตื่นเลยเนี่ยเห็นไหมยืนปุ๊บเพิ่งตื่นเลยนี่ผมกดปุ่มรีเซ็ตแล้วนะตอนนี้เชิญเลยครับคือปัญหาคืออะไรครับโอเคเสียงปรบมือเพื่อนหน่อยสิปัญหาเรื่องการเดินทางเชิญนั่งครับมีนะไม่ใช่ไม่มีคือเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่เพื่อนบอกปัญหาเรื่องการเดินทางทุกคนมีตรงนี้หมดเพียงแต่ว่าเราไม่เคยหยิบมานั่งดูว่าเราจะทำยังไงกับมันต่างหากโอเคไหมคือพอเรารู้ปัญหาปุ๊บเช่นเดียวกันซีฟจ็อบรู้ว่าต้องการคอมมูนิเคชันดีไวซ์ที่ดีกว่าเดิมโอเคนะครับหลายๆคนรู้ว่าต้องการโซเชียลมีเดียที่ดีกว่าเดิมเรามีวิธีการเดินทางที่ดีกว่าเดิมไหมเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่เกิดนั่งคิดอ่ะนี่ก็เป็นศาสตร์หนึ่งเลยเกี่ยวเรื่องการเดินทางนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าพอเราเริ่มมีปัญหามากขึ้นมีอะไรมากขึ้นเราจะหาวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงทำไงดีอ่ะปัญหาที่ทำไงดีอ่ะในกลุ่มนี้ตอบหน่อยสิช่วยยังไงได้บ้างเอากลุ่ม Stone อยู่ไหนแหมใกล้เคียงยืนขึ้นครับยืนขึ้นรีเซ็ตหน่อยอ่ะทำไงดีแก้ไงดี
ตื่นเช้าเฮ้ยก็โอเคนะเมื่อกี้ใช่ป่ะหรือผมเดาเองตื่นเช้าๆนะครับอ่ะปรบมือเรื่องไหนครับแหมเซรามิกจะช่วยยังไงนะมั่งเซรามิกยืนหน่อยแล้วมีป่ะเซรามิกไม่มีหรออะไรนะครับออกซิเมนต์โทษทีเชิญครับซิเมนต์ยืนเลยครับมาช่วยยังไงดีเพิ่มรถประจำทางปรบมือให้หน่อยครับเห็นไหมเมื่อกี้ 2-3 กลุ่มที่พูดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ปัญหาแล้ว2กลุ่มพยายามจะเพิ่มอะไรรู้ครับพยายามจะสร้างนี้ขึ้นมานี่พยายามจะสร้างคอนเซ็ปต์ในการแก้ปัญหาขึ้นมาถูกไหมแต่ละกลุ่มเริ่มมองเฮ้ยแก้ปัญหาเริ่มตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ฝั่งนี้บอกว่าตื่นเช้าสิจะไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางบอกอย่างนี้นะครับประสบการณ์ฝั่งนี้บอกประสบการณ์ฝั่งนู้นบอกเฮ้ยถ้ารถเยอะผมมาได้เห็นไหมประสบการณ์แต่ละส่วนต่างกันเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะคอมไบประสบการณ์ต่างๆเข้ามาช่วยร่วมกันได้อยู่อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ฝรั่งเก่งที่สุดแต่คนไทยแย่ที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องปิดจุดอ่อนเราถูกไหมมันมีกระบวนการนึงอยู่กระบวนการก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วนะว่าไอ้คอนเซ็ปต์เนี่ยต้องสร้างทำไงถึงให้มันดีนะครับมันมีรูปแบบในการทำอยู่ก็คือรูปแบบในการทำเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็นขออนุญาตนิดนึงนะครับก็คือการทำ brainstorming ผมรู้แล้วทุกคนกำลังถึงจุดง่วงซึ่งเป็นการที่เหมาะมากๆนะครับผมไปทริคอีกหนึ่งครั้งก่อนไปกินข้าวเที่ยงนะครับนี่คือการ brainstorming นะครับวิธีการ brainstorming เนี่ยมันเป็นยังไงประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะสร้างคอนเซปต์ในการออกแบบที่ดีได้ยังไงโอเคนะครับอย่าลืมนะผมย้ำแล้วนะการออกแบบที่ดีต้องทำงานเป็นทีมโอเคนะครับอันที่สองทำไงถึงให้ทุกคนในห้องนี้ออกแบบได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการที่จะทำให้ตรงนี้ได้แล้วเคยรู้สึกไหมว่าเฮ้ยไอ้พวกหลังนี่คิดมาได้ยังไงอ่ะเราก็น่าจะคิดได้อย่างนี้นะเคยคิดป่ะเคยมีเดจาวูอย่างนี้บ้างไหมเห็นอะไรเราก็น่าจะทำได้นะของง่ายๆน่าจะทำได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเรียกว่า creativity deadlock คุณก็มีความสามารถตรงนั้นแต่มันถูกบังเอาไว้อยู่ทำไมถึงจะขี่ deadlock นี่ทิ้งได้แล้วก็ทำให้เราแบบสามารถคิดเหมือนคนอื่นได้มีกระบวนการแล้วได้ผลแล้วกระบวนการที่ผมนำมาเสนอไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่อยู่ในบริษัท IDEO ที่เขาใช้มาอยู่เผอิญผมก็เคยไปทำงานกับเขาแล้วก็เห็นเขาทำวิธีการนี้ได้ผลก็เลยเอามาสอนแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่ผมสอนเนี่ยปรากฏว่าหลังๆนี่ก็เป็นแพร่หลายใช้กันเยอะมากนะครับมันวิธีการอย่างนี้ครับ brainstorm ผมว่ามันไม่เท่ากับว่าเราลองมาดูในการ brainstorm มันมีกฎอยู่7ข้อด้วยกันที่สำคัญเลยนะทุกคนต้องมีสกิลด้านนี้นะถึงจะทำงานได้ดีนะครับนะมีอยู่7ข้อด้วยกันซึ่งผมจะไปทีละข้อแต่ก่อนถึงไปทีละข้อเนี่ยเราลองมาทำจริงๆดีกว่าทุกอย่างไม่เท่ากับทำจริงๆหรอกผมอยากได้อาสาสมัครขอผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนครับมีไหมด่วนเลยด่วนขอบคุณปรบมือเพื่อนหน่อยครับคนแรกมาแล้วขอสุภาพบุรุษรูปหล่ออีกหนึ่งท่านเคยรู้ว่าหล่อมาเลยครับโอ้โหสุดยอดใช่ไหมขอคนสวย2คนครับคนสวย1คนคนน่ารัก1คนครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอสวัสดีสองท่านครับขอบคุณครับมาอีกท่านปรบมือดังๆหน่อยครับอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านขอบคุณที่เข้าไปปรบมือดังเลยนะครับผมขออนุญาตเตรียมมา4คนนี้ก่อนนะครับนะระหว่างนี้พวกคุณก็อยู่เฉยๆนะครับเชิญเดี๋ยวจะทำเบนซองพวกคุณไม่เคยทำใช่ไหมเคยบ้างไหมก็คือมันมีหลักการอยู่หลายอันก็จะแบ่งหน้าที่วิธีดีสุดเนี่ยก็เดี๋ยวผมเป็นคนจัดคิวแต่ต้องมี2คนคอยเขียนไอเดียที่เพื่อนเบนซอมขึ้นมาโอเคไหมแล้วใครว่าลูกเก่งสุด
ังเนี่ยใครเป็นลูกเก่งสุดสองคนจะได้อ่ะช่วยกันใครจะวาดโอเคนะอันนี้โบมีนี่อีกไหมอ๋อมีอยู่ใช่ไหมมีสีอื่นบ้างสีเขียวมีบ้างครับเดี๋ยวคนหนึ่งจะเป็นคนจดไอ้นี่นะคนหนึ่งจะจดโน้ตเฉยไอเดียที่เขาพูดขึ้นมานะครับเอาใครดีใครลายมือสวยๆเขียนได้ไหมเหรอก็เขียนโน้ตนิดอย่างนี้เขาพูดเรื่องไอเดียคุณจะมีอย่างนี้ก็จดอย่างนี้สั้นๆแต่สำคัญสุดต้องมีวาดรูปใครจะเป็นคนวาดอย่างสมมติว่าเอ้ยทำงานอย่างเงี้ยมันอย่างสัญลักษณ์ของไอเดียต้องเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ปะไฟอย่างเงี้ยนี่ๆอย่างเงี้ยแล้วแต่ทำได้หมดเลยวาดออกมาเพื่อนก็เขียนอย่างพวกคุณก็วาดเพื่อนเขียนคุณก็วาดเพื่อนก็วาดแค่นี้แหละวาดใช่ไหมโอเคสองนี้เป็นผู้ช่วยคอยดูว่าอย่างนี้เดี๋ยวก็ตอบอะไรอย่างนี้คอยจัดคิวคอยจัดอะไรอยู่เดี๋ยวผมช่วยโอเคนะเขียนอย่างนี้เอาสักสองกระดานเดี๋ยวกระดานนิวพอป่ะไม่รู้นะครับมีไอ้ที่ลบป่ะที่ลบใช่ป่ะยืมก่อนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลองเบรนสตอร์มกันคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้เรื่องงานดีไซน์เนี่ยไม่ใช่ผมยืนเลคเชอร์ครับกลายมาพวกคุณลองทำแต่ฮะโอเคไหมแล้วสังเกตได้ว่าประมาณสักเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของพวกเราด้วยนะเราจะอยู่อะไรนานๆได้ไม่เกินชั่วโมงหรอกคุณรู้สึกเห็นปะไม่ค่อยสบายตัวเริ่มง่วงเริ่มอะไรอันนี้เป็นแอคทิวิตี้ที่มาเบรกตรงนั้นพอดีนะครับวันหนึ่งชั่วโมงก็เราจะเริ่มทำเบรนสตอร์มกันการทำเบรนสตอร์มเนี่ยเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดอันหนึ่งการันตีได้เลยว่าใช้ได้ตลอดไลฟ์ไทม์นะครับคุณเอาวิธีการนี้ไปใช้ในวิธีการอะไรก็ได้แม้กระทั่งแก้ปัญหาชีวิตตัวเองไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆแต่ผมจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการดีไซน์โอเคนะครับอ่ะคราวนี้เรามานั่งคิดก่อนว่าโจทย์เราคืออะไรดีไหมดีไซน์เพราะมันขึ้นมาก่อนเราจะทำอะไรสมมติว่าตอนนี้คุณกำลังจะทำผลิตภัณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาเป็น RDC product นี่ product พวกคุณนะตอนนี้นะลองคิดซิว่าจะให้มันเป็นยังไงอยากทำ jetpack อะไรนะ jetpack jetpack คืออะไรครับ ที่สวมแล้วก็ดันขึ้นมาเดินทางอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่คือการ brainstorm ไอเดียว่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราเอาเรื่องการเดินทางมาก็ได้โอเคไหมอันนี้จะเป็นโปรดักต์กันหนึ่ง RDC ที่วิคิดขึ้นมาร่วมกันทั้งกลุ่มมันจะเป็นแบบนี้นะครับดีไหมลองไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีอันนึงก็คือเรื่องของ Jetpack นะครับจะดูว่าไอ้เราเรียกนี่เป็นอุปกรณ์อะไรดีอ่ะเป็นอุปกรณ์เรื่องช่วยการเดินทางหนึ่งงานเพราะเป็นที่หนึ่งเนี่ยครับขอแคนดิเดตเพราะเป็นที่สองมีไหมมีไหมครับปัญหาอะไรที่อยากจะโซครับอยากคิดโทรศัพท์รูปแบบใหม่ไหมเบื่อยังเบื่อยังเบื่อแล้วใช่ไหมอ่ะแคนดิเดต2นะเป็นโทรศัพท์รูปแบบใหม่นะครับเป็น RDC Phone RDC Excellent Phone E-Phone whatever นะครับนะขอแคนดิเดตหนึ่งมีไหมสองอันนี้ก็พอเพราะฉะนั้นขอเสียงโหวตก่อนใครอยากจะเป็นซอมเรื่องของอุปกรณ์การเดินทางยกมือขึ้นครับใครอยากจะทำโฟนยกมือขึ้นครับโทรศัพท์เฮ้ยมากกว่าใช่ไหมมากกว่าป่ะฮะโอ้เอาใหม่ดีกว่านะขออีกรอบใครอยากจะเป็นซอมเรื่องของอุปกรณ์การเดินทางยกมือขึ้นครับโอ้เอาเรื่องสแกนด้วยตานี่นะครับยกแค่ครั้งเดียวนะยกแค่ครั้งเดียวนะเอามือลงมือลงพอควรแล้วใครอยากจะทำโฟนของ RDC ยกมือขึ้นครับตัดสินสิคอมมิตตี้เอาอะไรใกล้เคียงให้4คนนี้เลือกแล้วกันเลือกเลยครับเชิญการเดินทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีกติกาถูกไหมกติกาก็คือเราจะแข่งขันกันครับแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มนะ
จะต้องตอบเวียนกันไปโดยเริ่มตามลำดับเป็น1 2 3 4 5 6ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมจะชี้พอผมชี้ปุ๊บคุณต้องเสนอความคิดไอเดียเรื่องของการทำการเดินทางอุปกรณ์ตัวนี้ให้ดีที่สุดมีอะไรบ้างเช่นจะต้องมีฟีเจอร์แบบนี้ต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ต้องทำไอ้นี่ได้ไอ้ต้องประกอบด้วยไอ้นี้ได้หมดเลยนะครับขอเปิดเลยโอเคไหมพร้อมยังแล้วแต่ละกลุ่มจะมีเวลา5วินาทีในการตอบได้หมดขอเปิดก่อนขอแค่ให้คุณรู้เทคนิคการทำก่อนว่าเป็นยังไงจะเป็นโซลูชันก็ได้จะเป็นอะไรในโซลูชันก็ได้แล้วเป็นหน้าที่ของคนตอบต้องตอบเสียงดังนะครับไม่งั้น4คนนี้ไม่รู้นะครับโอเคไหมผมไม่รู้ว่าเรามีไมค์อยู่กี่ตัวมีตัวเดียวป่ะไมค์ลอยเราไม่มีใช่ไหมมีไหมสตาฟไม่มีใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นถ้าไมค์ไม่ลอยเสียงคุณต้องลอยมานะครับนะก็พร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมนะก็เราจะเริ่มนะครับนะโดยเรามีผู้ช่วยอยู่2อยู่4คนขอเซฟประมือผู้ช่วยเราก่อนนะครับนะเดี๋ยวใครเขียนใครวาดอ่ะโอเคนะครับงั้นเราเริ่มเลยนะครับไอเดียจากกลุ่มแรกเชิญเลยครับต้องเบาอ่ะเขียนเลยเชิญกลุ่ม2ครับต้องบินได้ครับวาดต้องวาดเลยครับเชิญเลยครับต้องถูกเชิญเลย1 2ต้องมีล้อโอเคเชิญครับ1อะไรนะครับย้ายมวลสารครับย้ายมวลสารบอกวิธีการแล้วนะเชิญจัดกันไป1 2ฮะยืดหยุ่นได้นะครับนะเชิญทำอะไรนะครับขนส่งได้ทีละมากๆนะครับเชิญครับเร็วเร็วนะต้องเร็วเชิญครับมีความปลอดภัยเชิญครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับฮะอะไรนะครับเล็กปลอดภัยไปแล้วครับเมื่อกี้ปลอดภัยไปแล้วเชิญเลยครับอะไรนะล่องผลได้นะครับโอ้ข้างหลังครับเชิญ1 2 3พับเก็บได้นะครับเชิญครับเริ่มต่อแล้วฮะเก็บพลังงานประหยัดพลังงานใช่ไหมครับเชิญครับยืดล้อได้นะครับเนี่ยมาใหม่แล้วเชิญกันน้ำกันน้ำได้นะครับเชิญครับกันไฟได้เชิญครับเชิญไปกันใหญ่แล้วเชิญเชิญเชิญฮะใช้ง่ายใช้ง่ายนะครับเชิญครับอะไรนะครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินดูดีต้องดูดีแล้วสวยนะครับเชิญครับพกพาง่ายคล้ายๆกับพับได้โอเคโอเคยอมรับได้ครับเชิญไฮเทคต้องดูไฮเทคเชิญเลยครับกันแดดได้นะครับตอนนี้กำลังร้อนเนี่ยมุดดินได้นะครับเดี๋ยวมาจากจังหวัดอะไรอ่ะสุโขทัยป่ะเชิญครับเชิญเชิญ1 2 3 4ซ่อมแซมตัวเองได้โอ้สุดยอดเชิญ1มีอะไรนะครับมีจาวิสนะครับเชิญ1 2 3มีเส้นทางพร้อมในตัวมีเส้นทางเฉพาะของตัวเองมีทางเฉพาะของตัวเองนะครับเชิญเชิญเชิญมีอาวุธสงครามแม่คือเดี๋ยวเมื่อกี้มีเรื่องเดี๋ยวเล่าทีหลังเดี๋ยวเล่าทีหลังเรื่องวุฒิสงครามเดี๋ยวเล่าทีหลังมีประสบการณ์สนุกมากนะครับเรื่อง RDC กับวุฒิสงครามเดี๋ยวขอทีหลังเชิญต่อครับมีอะไรนะครับกันกระสุนได้หอเริ่มมาแล้วครับเชิญครับเชิญครับบรรจุคนได้เยอะโอเคเชิญต่อเลยครับมีลายลูกไม้มีลายลูกไม้อันนี้ได้เสียงปรบมือด้วยนะนะครับเชิญเชิญอะไรนะครับทะลุลูกไม้ทะลุ
เป็นยังไงอ๋อทะลุกำแพงได้นะครับอ่ะเชิญครับไม่มีอะไรก็ได้ไม่มีเชิญครับฮะถ่ายรูปได้เงียบต้องเงียบนะครับเชิญครับโซเชียลได้ครับโซเชียลได้นั่นเงียบที่โซเชียลนะครับตำรวจไม่จับตำรวจไม่จับทางนั้นครับเชิญวาร์ปได้โอ้สุดยอดเชิญเลยครับมี GPS นะครับไม่ปล่อยมลพิษนี่รักสิ่งแวดล้อมครับเชิญครับออโต้ไพลอตคือไปได้เองนะครับอัตโนมัตินะครับเชิญครับควบคุมอะไรนะครับควบคุมแรงโน้มถ่วงนะครับนะถัดไปเชิญเลยคำนวณฟิสิกส์ได้เอาละนี่มีการสอบไปแล้วเชิญเลยครับเชิญออกนอกโลกได้ออกนอกโลกได้นะครับเราอยากจะออกก็ได้นะใช่ไหมเชิญครับว่าไงครับทำอาหารข้างในได้ทำอาหารข้างในได้นะครับโอเคผมว่าเราหอมปากหอมคอแล้วนะครับนะน่าจะได้อยู่นะครับคราวนี้เอาไอเดียมากลางข้างล่างนี้ดีไหมครับมองเห็นไหมขึ้นขึ้นนิดนึงมันเรียงกันครับมันเรียงกันอยู่เห็นไหมใครเห็นบ้างเนี่ยข้างหลังไม่เห็นอ่ะก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้เพื่อนเขียนสังเกตให้ดีนะมีอะไรบ้างที่เราพบนี้นะครับเชิญเชิญมาข้างหน้าเชิญมาข้างหน้านะครับปรบมือให้เพื่อนก่อนเร็วเสียสละให้เรานะครับที่ผมจะสรุปเขาบอกว่าเบาเห็นไหมเบานะครับเบาเสร็จแล้วก็มีบินได้เบากับบินได้นี่ใกล้เคียงกันไหมใกล้เนาะแล้วก็มีถูกเห็นไหมถูกเสร็จแล้วก็มีล้อใช่ป่ะแล้วก็เริ่มมีอะไรย้ายมวลสารยืดหยุ่นขนส่งเยอะเร็วปลอดภัยแข็งแรงเล็กนะครับแล้วก็ล่องหนเห็นไหมล่องหนได้นะครับพับเก็บได้ประหยัดพลังงานยืดล้อได้ขนาดล้อยืดหยุ่นได้นะครับกันน้ำกันไฟได้ใช้ง่ายดูดีสวยนะครับพกพาง่ายไฮเทคนะครับกันแดดนะครับมุดดินได้ซ่อมแซมตัวเองได้นะครับอันนี้อะไรนะจาวิสได้นะครับแล้วก็มีเส้นทางเฉพาะของมันมีอาวุธสงครามเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอาวุธสงครามแต่ก่อนนี้เรามีคลาสที่นี่แต่ตึกนี้แล้วก็มีอาวุธสงครามแถวนี้เมื่อปีกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกี่ปีแล้วจำไม่ได้แล้ว 4-5 ปีนะครับก็ผมก็อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละเดี๋ยวเล่าที่หลังนะครับกันกระสุนได้นะครับมีบรรจุคนเยอะได้ลายลูกไม้ทะลุได้ถ่ายรูปได้เงียบตรวจตำรวจไม่จับนะครับวาร์ปได้ GPS นะครับไม่มีมลพิษออโต้ไพลอตควบคุมแรงโน้มถ่วงคำนวณฟิสิกส์ได้มาได้ไงเนี่ย ออกนอกโลกได้และทำอาหารได้นะครับโอเคเมื่อกี้เราเบรนสตอร์มเนี่ยเรามีทั้งหมดกี่ไอเดียครับประมาณ40ได้ไหมได้ใช่ไหมใช้เวลานานเท่าไหร่เท่าไหร่ครับกี่นาทีประมาณ10นาทีเท่านั้นเองครับ10นาทีเองนี่คือแฟกต์ที่เราเจอนะแล้วก็ไอเดียมีความหลายหลากไหมที่เราพบเนี่ยแรกๆเนี่ยพอจะรู้นะเบาบินได้โอเคอะไรหลายอย่างย้ายมวลสารได้อะไรอย่างแต่มีอาวุธสงครามนี่มาตอนไหนเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้มันสรุปได้เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราหาความคิดเห็นหาคอนเซปต์หาการแก้ปัญหาได้เร็วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอันนี้ครับนี่กฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่หนึ่งของการเบรนสตอร์มก็คือเราจะ defer judgment คืออะไรผมจะไม่บอกว่าไอเดียนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดี
ในระหว่างการทำ brainstorm จะไม่มีคำพูดนี่เด็ดขาดว่าโอเคไหมอันนี้อาจจะต้องเอาออกนะไปข้างๆได้ไหมครับยังไงดีเอ่ยตรงนั้นแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็คือเราจะ defer adjustment คือเราจะไม่ตัดสินว่าไอเดียนั้นดีหรือไม่ดีเพื่อนพูดเรื่องอาวุธสงครามนะครับเรื่องคำนวณฟิสิกส์เราจะไม่บอกว่าเฮ้ยคิดมาได้ยังไงอย่าคิดอย่างนี้ไม่มีนะครับเราจะไม่มีคอมเมนต์ในการ adjustment เด็ดขาดว่าไอเดียนั้นดีหรือไม่ดีนี่กดคอร์สที่หนึ่งถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมาก็ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาอยากจะพูดต่อไหมรู้สึกไม่ค่อยอยากใช่ไหมเฮ้ยผมโดนเบรกเฮ้ยความคิดผมแบบมันดูแย่เหลือเกินผมคิดล้ำๆไม่ได้เหรอห้ามเลยนะครับกฎข้อแรกเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วคนไทยมักจะเป็นด้วยโดยเฉพาะสังคมของที่มีผู้อาวุโสอยู่นะครับให้ระวังการนำเบนซอมข้อแรกห้ามนะครับห้ามจัสมินข้อที่หนึ่งกฎข้อหนึ่งเลยนะครับกฎข้อที่สองเนี่ยก็คือพยายามสร้างไอเดียต่อจากเพื่อนซึ่งเมื่อกี้มันมีไหมมันเบาแล้วอะไรต่อบินเลยเห็นป่ะพอทำผสมคาร์บูอะไรต่อการกระสุนเลยเห็นไหมเนี่ยคือมันเกิดอัตโนมัติไงปกติเนี่ยไอเดียที่บิ้วจากเพื่อนนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วจะไม่เกิดถ้าเราทำงานคนเดียวเคลียร์ไหมจะไม่มีทางเกิดตรงนี้เลยนะถ้าเกิดเรานั่งทำงานคนเดียวนะครับการออกแบบต้องไม่ทำงานคนเดียวโอเคนะครับนั่นคือเนี่ยพยายามสร้างไอเดียต่อจากเพื่อนโอเคไหมเคยมีการ brainstorm เรื่องของแว่นตาชนิดใหม่ถ้าตอนนั้นเนี่ยเขา brainstorm ว่าเออมันใส่แล้วไม่สบายถูกไหมเขาคิดทำไมไม่ใช้ไทตานเนียมทำไม่ทำเลนส์เบากว่าเดิมโอเคไหมหรือไม่ได้ทำอะไรคนนึงก็บอกเอ้ามาทำไมไม่อยากใส่ก็ใส่เข้าไปในตาเลยสิจะได้ไม่ต้องใส่จะได้ไม่ต้องสวมถ้าตอนนั้นเนี่ยมีคนค้านบอกว่าคุณคิดมาได้ยังไงอะคอนแทคเลนส์ก็ไม่เกิดในโลกหรอกโอเคนะครับตรงนี้คือเราจะไม่จัสเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วพยายามสร้างไอเดียต่อจากเพื่อนโอเคนะครับอันที่3ผมเป็นคนยืนแล้วผมให้ทุกคนทำไมแต่ละกลุ่มพูดได้1ครั้งใน1เวลาเพราะฉะนั้นในการทำเบรนสตอร์มต้องมีคนอย่างนี้ยืนอยู่ตรงนี้1คนในกลุ่มต้องมีคนโคออร์ดิเนตคอยบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องคุณเป็นคนพูดนะคุณเป็นคนพูดนะคุณเป็นพูดไล่ไปเรื่อยๆต้องเป็นคนโคดิเนตครับแล้วห้ามพูดซ้ำห้ามพูดพร้อมกันในเวลาเดียวกันเด็ดขาดไม่ได้3ข้อนี้ฝืนนะฝืนนะครับนะฝืนธรรมชาติของคนไทยเล็กน้อยแต่คุณต้องทำไม่ได้นะครับนะแล้วข้อที่4ก็คืออย่าเพิ่งคิดนะครับว่าจะเที่ยงจะกินอะไร steady topic อย่างเดียวซึ่งทุกคนอยู่ใน topic หมดเห็นปะการที่เรามีโฟกัสถึงแม้จะเป็น10นาทีเนี่ยเราก็สามารถจะ brainstorm ความคิดความรู้วิธีโซลูชันคอนเซ็ปต์ดีออกมาได้นะครับนะแล้วกฎข้อที่5เวลามีไอเดียแปลกๆทำไมครับ encourage ครับผมไม่ได้พูดว่ากันกระสุนไม่ดีนะเห็นไหมเห็นป่ะคือ encourage ไปก่อนอุสงครามบินได้นะครับจะมี GPS หรืออะไรก็ตาม encourageเพื่อให้เกิดไอเดียที่มันหลากหลายอย่าลืมเรากำลังทำ brainstorming เรากำลังหาอะไรที่ดีที่สุดนะครับเรายังไม่ได้บอกเราจะเอานั้นหรือเปล่าแต่วิธีการก็คือเราต้องเอาให้มีไอเดียที่แปลกมากที่สุดหลากหลายมากที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเราจะไม่แค่ encourage ไว้ไอเดียนะครับเสร็จแล้วนี่ก็คือกฎ1 2 3 4 5นะครับกฎข้อที่6ก็คือเราเน้นอันนี้ฝืนมากๆนักวิศวกรรมเน้นปริมาณไม่ใช่คุณภาพฝืนไหมทุกทีวิศวกรต้องทำไงคุณภาพต้องอันดับหนึ่งจริงไหมไม่ใช่ brainstorming เน้นปริมาณครับยิ่งปริมาณไอเดียในการ brainstorm ปริมาณโซลูชันในการ brainstorm มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นโอเคไหมจำเป็นนะแล้วท้ายสุดเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยผมยังโคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท้ายสุดเลยเนี่ยตรงนี้เว้นเอาไว้ไม่รู้ใครตอบได้บ้างข้อท้ายสุดกดข้อท้ายสุดกดข้อที่1เราไม่ตัดสินไอเดียนั้นดีหรือไม่ดีกดข้อที่2เราสร้างไอเดียต่อจากคนอื่นกดข้อที่3